เรื่องราวน่าฟังสวัสดีครับทุกคนผมชื่อเด็กชายสุภกรสุนทรธรรมรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้ำปื้มอายุ9ปีผมสามารถตีเทนนิสเล่นบาสขี่ม้าน้ำกับโลมาถ้าเขียนโปรแกรมนะครับและอีกอย่างที่ผมชอบก็คือการเล่านิทานครับและวันนี้ผมก็มีนิทานหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังชื่อเรื่องว่าคุณค่าของกล้วยหอมแต่งโดยดร.อัดองค์ชุมสายณอยุธยาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิเสียงสวดมนต์ดังขึ้นในยามเช้าของบ้านน้อยกลางป่าใหญ่เป็นเสียงสวดมนต์ของผู้เป็นพ่อและลูกชายใบ้วัย9ขวบพวกเขามักจะสวดมนต์กันทุกเช้าและก่อนนอนของทุกวันผู้เป็นพ่อมักสวดมนต์ด้วยเสียงดังอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนามากเขาคาดหวังให้ลูกชายทำได้แบบเขาแต่ลูกชายของเขาเป็นใบ้จึงสวดมนต์ได้เสียงดังไม่ได้เขาจึงผิดหวังในตัวลูกชายอยู่ลึกๆกลัวว่าวันหนึ่งเขาโตขึ้นจะเป็นคนไม่ดีมายึดมั่นในศาสนาและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช้าวันหนึ่งผู้เป็นพ่อนำเงินให้ลูกชายแล้วบอกว่าเจ้าจงนำเงินจำนวนนี้ไปซื้อกล้วยหอมที่งามที่สุดมาหนึ่งหวีจำไว้นะต้องเป็นหวีที่ดีที่สุดเพราะพ่อจะเอามาบูชาพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเราลูกชายพยักหน้าได้รับเงินมาแล้วเดินออกจากบ้านไปเวลาผ่านไปลูกชายก็ยังไม่กลับมาจนเลยเวลาบูชาพระผู้เป็นพ่อคิดว่าลูกชายไปเที่ยวเล่นทะเลถลายไม่ยอมกลับบ้านเขาจึงเดินไปหยิบไม้เรียวและเดินออกมายืนรอลูกหน้าบ้านจนกระทั่งลูกชายกลับมาผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นหน้าลูกชายก็ตะคอกถามว่าทำไมกลับเอาป่านนี้ไหนล่ะกล้วยหอมที่พ่อเงินไปซื้อข้าไม่มีเอาเงินพ่อมาคืนซะเดี๋ยวนี้ลูกชายพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่ผู้เป็นพ่อก็ไม่ฟังและยังตีลูกอย่างรุนแรงนี่แน่นี่แน่นี่แน่ลูกชายได้รับความเจ็บปวดอย่างมากพยายามจะร้องขอความเห็นใจจากพ่อแต่พ่อก็ไม่ฟังและยังต่อว่าลูกอย่างรุนแรงเพราะเจ้าไม่สวดมนต์เจ้าถึงได้เป็นคนเลวลูกไม่รักดีก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะประตูดังขึ้นผู้เป็นพ่อหยุดตีลูกชายแล้วเดินออกไปเปิดประตูพบหญิงแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่อุ้มเด็กหญิงตัวน้อยน่ารักถือตะกร้าใบใหญ่มีผ้าคลุมสิ่งของข้างในอยู่ท่านมาบ้านของข้าเพราะเหตุใดข้าและลูกสาวมามอบของกำนันให้แก่ครอบครัวของท่านท่านคงมาผิดบ้านแล้วล่ะเพราะข้าไม่เคยรู้จักท่านหรือลูกสาวของท่านมาก่อนหากท่านเป็นบิดาของเด็กชายใบ้ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาก็คงจะไม่ผิดหรอกผู้เป็นพ่อก็ได้แต่ยืนงงไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นจึงให้หญิงแปลกหน้าเล่าให้ฟังข้าเป็นหญิงไม้จากต่างเมืองเมื่อสามีข้าตายข้าจึงอุ้มลูกเดินทางข้ามเมืองมาตามหาญาติที่เหลืออยู่แต่ก็จะเจอใช้เวลานานมาก
งินที่เตรียมมาก็หมดข้าและลูกสาวไม่มีอะไรกินมา3วันแล้วเผอิญลูกสาวของข้าเห็นลูกชายของท่านเดินถือกล้วยหอมสีงามผ่านมาลูกสาวของข้าเห็นแล้วอยากกินจึงรีบวิ่งเข้าไปหาลูกชายของท่านแต่ก็หมดแรงล้มลงเสียก่อนส่วนข้าก็รีบวิ่งตามลูกสาวไปแล้วก็หมดแรงล้มลงเช่นกันลูกชายของท่านเห็นจึงรีบวิ่งเข้ามาช่วยพวกเราและเอากล้วยหอมให้เรากินและยังหาน้ำดื่มมาให้อีกด้วยต้องขอบคุณลูกชายของท่านมากถ้าไม่มีลูกชายของท่านเราสองแม่ลูกอาจจะตายไปแล้วพอหญิงแปลกหน้าพูดจบก็ยื่นตะกร้าใบใหญ่ให้ผู้เป็นพ่อแล้วเดินจากไปผู้เป็นพ่อก็เปิดผ้าคลุมตะกร้าออกแล้วพบว่าเป็นกล้วยหอมบีงามเหมือนที่เคยเห็นมาก่อนเขาคิดอะไรบางอย่างได้เขาจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดลูกชายแล้วพูดว่าพ่อขอโทษนะลูกพ่อผิดไปแล้วพ่อคิดว่าถ้าเราของดีๆไปบูชาพระเราจะได้แต่สิ่งดีๆในชีวิตเราแต่ไม่ใช่เลยกล้วยหอมของพ่อและของลูกแตกต่างกันมากนักกล้วยหอมของลูกช่วยชีวิตคนให้รอดพ้นจากความตายสติมัตโตสัทธาพัทธังผู้มีสติมักมีความเจริญอยู่ทุกเมื่อขอบคุณครับบ๊ายบาย